โอเคก็สําหรับดีไม่ต้องสวัสดีแล้วมั้งนะครับสวัสดีชาวมยาทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวมัตเตอร์บอร์ดจากทาง ASRock นะครับตัวนี้อาจจะเป็นซ็อกเก็ตเก่าหน่อยแต่ลืมรีวิวนั่นเองวันนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับถ่ายสรุปข่าวประจำสัปดาห์เสร็จผมก็รีวิวซะเลยนะครับโอเคมาดูกันปั๊มนี่คือมัตเตอร์บอร์ดจากทาง ASRock อ่ะขอบหัวในรุ่น ASRock H60AM -VS3 มันถ่ายลงไปแล้วล่ะแต่เนื่องจากตอนที่เราอัพโหลดไปมันมีปัญหานะครับกล้องมันมัวอะไรหลายๆอย่างวันนี้ก็จะมารีวิวใหม่อีกหนึ่งครั้งนั่นเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนประกอบของเจ้าโอเคมาดูกันเลยนะครับส่วนประกอบของเจ้ามัตเตอร์บอร์ดตัวนี้รู้สึกมันสว่างขึ้นไหมเพราะผมเอาไฟมาย้ายไฟมาไว้ตรงนี้นั่นเองนี่ปึ๊บปึ๊บมาดูส่วนประกอบกันอย่างแรกหลักๆเลยนะครับ4พิน CPU 24พิน ATX นะครับ24พินลงมัตเตอร์บอร์ดนั่นเองตรงนี้ก็จะมี SATA นะครับเป็น SATA 2กิกะบิต SATA 2 3กิกะบิตต่อเซกทั้งหมด4พอร์ตเลยนะครับแล้วก็จะมีสล็อตแรม2สล็อตนะครับตัวนี้เป็นแรม DDR3 บัสสูงสุดที่1866นั่นเองซ็อกเก็ตนะครับเป็น LGA 1155นั่นเองนี่อุ้ยโดนขาตั้งกล้องนะครับนี่แล้วก็มีฝาปิดมาให้แล้วมันปิดยังไงเนี่ยเอาแล้วปิดยังไงเลยเนี่ยอ๋อเห็นนี้โอเคนะครับ PCI Express 1X 1สล็อตนะครับ PCI Express 16X 1สล็อตนั่นเองแล้วก็มีภาคจ่ายไฟทั้งหมด4เฟสนะครับ1 2 3 4นะครับพวกแคปต่างๆก็เป็น Silver Cap ปกตินั่นเองนะครับตรงนี้จะมีเป็น Audio นะครับนี่โฟกัสหน่อยสิโฟกัสหน่อยนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับนี่เป็นออดิโอตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์แผ่นนะครับตรงนี้เป็น3พินสำหรับไฟเลี้ยงพัดลม3พินนั่นเองตรงนี้เป็นไฟพัดลม CPU นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีชิปเสียงอยู่ตรงนี้โฟกัสหน่อยสิโฟกัสแค่นี้แหละนะก็ถ่ายไบออสมีอะไรอีกไหมนี่ USB นี่ USB 2.0 ต่อออกฟอนต์ panel ได้2ช่องก็คือ4พอร์ตนั่นเองมาดู back IO panel กันก็จะมี PS2 สำหรับเมาส์คีย์บอร์ดหรือเมาส์คีย์บอร์ดจำสีไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ใช้นั่นเอง VGA D-Sub USB 2.0 ทั้งหมด4พอร์ตนะครับ1 2 3 4 RJ45 นะครับเป็นกิกะบิตแลนซาแบบ 5.1 channel นะครับโอเคมีประมาณนี้ใช่ไหมดูด้านหลังสักหน่อยนึงด้านหลังก็จะมีตัวดามเป็นอลูมิเนียมดามไว้นะครับอย่างนี้ตัวนี้เป็นลืมบอกนะตัวนี้เป็น PCI Express 3.0 หรือบอกไปแล้วแต่ลืมนะ แรมโอเควันนี้เรามี CPU น่าจะใช้ได้มั้งหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยว CPU ผมมีหลายตัวใช้ไม่ได้ตัวนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะมันใช้ไม่ได้ก็ข้ามไปไม่ใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอต่อรีวิวตรงนี้สักนิดหนึ่งตอนนี้ผมมี CPU อยู่3ตัวมันคือรุ่นในตำนานเลยก็ว่าได้มาดูกันว่า3ตัวมันคืออะไรกันมั่งเดี๋ยวขออนุญาตหมุนให้มันสวยงามหน่อยตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะ
แต่ผมก็ไม่อยากจะใช้มันแล้วเพราะมันคือของสะสมพังก็ปล่อยมันพังไปอันนี้คือตำนานตัวแรกของเราเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรอยู่กับ CPU มันมีขาครับนี่คือ Pentium 4 Socket 478 CPU มีขาในตำนานแม่เจ้าเก็บตัวนี้ Core 2 Duo Quad ไม่ใช่สิ Core 2 Intel Core 2 Quad Core นะเป็น4แกนสมองเป็น Extreme นะครับตัว Extremeอันนี้ก็ขาจะไปอยู่กับตัวเมนบอร์ดมาแล้วเป็น LGA 775 socket 775นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้คือ Core i7 77 Core i7 นะครับนี่คือ Core i7 ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็น LGA 1150เพราะมันใส่กับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็น1150นั่นเองนี่เหมือนกันไม่มีขานะครับรีวิวให้ดูกันแค่นี้ไปนะครับ3กษัตริย์ของ Intel เป็น Intel Core i7-4770K นะครับตัวแพงผมก็เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราก็มีของดีเหมือนกันนั่นเองโอเคมีประมาณนี้อ๋อลืมให้ดูตัวนี้จะมี Xfast LAN Xfast USB Xfast RAMประมาณนี้นะครับปิดเครื่องก็ชาร์จได้นะครับมาเลยเฟรมโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม